องนะครับทรานสเฟอร์คือการถ่ายโอนข้อมูลนะครับแต่สมมติถ้างานพี่ไม่ได้ใช้พวกนี้ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้หรอกพี่เซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือเอาไว้สำหรับพวกเซอร์วิสเซตติ้งทูลนี่พี่จะเป็นของเซอร์วิสหมดเลยนะครับสมมติว่าใช้2ตัวใช่คิวกับโปรแกรมคราวนี้โปรแกรมสปาสแปนนะครับไปอีกหน้าหนึ่งอ้าวอยู่หน้านี้เลย F4 พี่ Thai Distance กดสตาร์ทครับสตาร์ทครับผมคราวนี้มี2อันโพลีกอนอลกับรีเดลครับโพลีกอนอลคือจับเป็นคู่ไปครับ A B ห่างกันเท่าไหร่ D กับ C ห่างเท่าไหร่ C กับ D ห่างเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอันที่2รีเดลคือ A ห่าง B A ห่าง C A ห่าง D เท่าไหร่จับยืดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเอา F1 โพลีกอนอลอันนี้พี่เล็งพี่จะเอาวัดระยะห่างของตัวไหนเอาอันนี้นะครับเอาตรงนี้นะผมเอาเหลี่ยมเหลาเอาเหลี่ยมเหลาครับจะได้วัดได้อ๋อตามล็อกไม่แน่นเอาล็อกไม่แน่นนี่ครับล็อกข้างล่างไม่แน่นเดี๋ยวตาก็เดินตามหน้ากันหน่อยโอเคพอครับพอแล้วได้อยู่ที่หนึ่งเรียบร้อยครับต่อเลยพี่เหลี่ยมด้านนี้เนาะด้านขวาเอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมไหนเหลี่ยมขวาหรือเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาครับเหลี่ยมขวานะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกล้องวัดมุมที่ว่าถ้าสมมติว่าทุกน้ำไม่ได้ระบบ ETM มันจะไม่ทำงานครับมันก็จะกลายเป็นกล้องวัดมุมเฉยๆเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่แป๊บนึงอ่านก่อนนะครับคอมโพเนนต์ของโชว์นะครับตอนนี้ก็คือ2จุดนี้ห่างกันที่ 2.609 ครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ห่างกันที่2เมตร69มิลครับส่วนตัวล่างสุดลบ 0.011 นะครับก็คือเป้าที่พี่เล็งฝั่งนี้เตี้ยกว่าเป้าฝั่งนู้น1เซน1มิลตอนที่6คืออันไหนสูงกว่ามีประโยชน์แล้วแบบนี้สามเนี่ยก็ทุ่มหอดว่ะขาดเลย 2.609 ไม่ถึงพี่ลองดู 2.6 เท่าไหร่นะ 2.609 เป๊ะมั้ยพี่ลองเท่าไหร่เป็นหนึ่งมันได้สองเท่าไหร่
นี้พอเวลาพี่วันอันต่อไปนะครับมาดาวันนี้เป็นอันแรกครับพี่ต้องลิงไปเขาโน้นก็ได้ล็อกล็อกเวลาพี่ลิงเข้าได้ล็อกล็อกก่อนเวลาพี่กดเนี่ยบางทีมันจะเคลื่อนนิดนึงถ้าไม่ล็อกโอเคพร้อมนะครับกดนิ้ว P 2นิ้ว P 2ครับกดออครับออเดี๋ยวเพิ่มกระเตยแอนโชครับ 2.656 นี่คือครับต่อไปเรื่อยๆนิ้ว P 2นิ้ว P 2เดี๋ยวเราต้องต่อไปถ้าพี่กดนิ้ว P 1พี่ต้องยิงตัวนี้ใหม่ไว้เช็คระยะสแปนหรือไม่พี่อยากรู้เนี่ยขานี้ผมพี่รู้แล้วขานี้จับเมตรพี่จะต้องมาตั้งตรงนั้นยิงหัวยิงท้ายพี่รู้แล้วขานกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีคู่มือมาใช่ไหมครับมีครับมีเนาะคู่มือภาษาไทยมาให้ไม่ดีอ่ะ